มารอลงเรือสำราญนอนนี่ครับสุดยอดจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวของไทยนี่ครับตอนนี้กับคนทุกสาขาเพิ่นกับมาโฮมตัวเด้อมาโฮมตัวอยู่ที่เมืองไทยนะครับนี่ครับนี่แหละคือกรุงเทพมหานครนี่แหละคือเมืองไทยครับเมืองแห่งความสุขที่แท้จริงเนาะบอกนัดไม่ได้อวยนะครับก็ขอให้ภาพนี้คือสิ่งยืนยันนะครับว่าชาวต่างชาติเพิ่นก็หลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยนะครับถ้ามาแล้วมีแต่ความทุกข์ก็คงไม่มานะครับแบบนี้คิดว่ามาแล้วสุขใจแน่นอนครับเอ๊ะมีต้องเอ่ยนะครับโอ้โหคนหลั่งไหลมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับเพิ่นก็มาท่าเบิ่งการโชว์น้ำพุครับป๊าดิครับตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับพี่น้องปฏิทุกนี่ครับโอ้โหหลายเพิ่งพี่น้องเอ้ยนี่ครับด้านนี้ก็กำลังหลั่งไหลมาครับเวลคัมทัวร์ไทยแลนด์นะครับนี่ครับพี่น้องไปนะครับป๊าดเนาะวันนี้กับมาย่างล้นหลามครับพอดพูนครับพอดทาเลอร์ครับนี่ครับบางคนกระนั้งกับพื้นครับเนาะสุดยอดจริงๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับลั่งไหลมาเที่ยวแต่เมืองไทยไม่ไปเพื่อนบ้านเลยหรือครับอยากถามนะครับว่าทำไมไม่ไปเพื่อนบ้านบ้างเนาะอยากรู้จริงๆนะครับอยากรู้ความรู้สึกนะครับว่าทำไมไม่ไปครับแล้วทำไมมาแต่เมืองไทยเนาะนี่ครับเป็นสาวมวยสวยจริงๆครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับสุขใจจริงๆครับที่เห็นชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยครับนี่ครับนี่ว้าว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 คิดว่ามาจากเวียดนามครับสับเพิงนะพี่น้องห้างไอคอนสยามเนี่ยครับโอ้โหนี่ครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับเพิ่นก็มาเที่ยวเนาะมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับมาไอคอนสยามครั้งใดก็มีความสุขเนาะด้านนี้ก็นั่งเต็มพี่น้องเบิ่งนะครับโอ้โหนี่ครับมงนี้คนก็เต็มครับป๊าดนี่ครับหน้าตาเพิ่นไม่ใช่คนไทยเลยนะครับเบิ่งหน้าตาก็เป็นชาติต่างชาติเนาะนี่ครับเต็มนะครับหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยหลั่งไหลมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับบางโซนกะมาล่อล้องเลอครับบางคนกะมาเบิ่งการโซนน้ำพุบางคนกะมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับด้านนี้เป็นทางลงนะครับลงมาแล้วคนกระเตะพี่น้องเบิ่งนะครับป๊าดนี่ครับด้านนี้ก็หลายครับโอ้โหนี่ครับยืนเต็มครับหลายเพิกเนาะนี่ครับเบื้องหน้าเบื้องตาก็เป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอน 18:15 นครับเดินนี้ก็เป็นเดินมหามงคลเนาะ6รอบพระชนมพรรษาครับสวยงามพี่น้องทางไอคอนสยามนะครับโอ้โหด้านนี้คนกระเต็มครับด้านนี้เป็นโซนสุขสยามครับเป็นสุขสยามคนก็เต็มครับแต่ก็ไม่ขอเข้าไปนะครับแต่เป้าหมายก็คือร้านและผู้ครับด้านนี้เป็นทางออกครับ
ตอนนี้ก็เริ่มมีคนมาจับจองแล้วครับเพิ่นก็มาจับจองพื้นที่เนาะออกมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหออกมาคนก็เต็มครับป้านี่ครับเพิ่นมาถ้าเบื้องการโซนภูครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาติแล้วครับนี่ครับแต่เพลงเสียงดังเนาะตอนนี้ก็ชาวต่างชาติครับเอเพลงดังจริงๆครับงามดีครับสงสัยคลิปนี้ต้องเอาเพลงมาประกอบนะครับแบบนี้คงไม่รอดครับสวยงามครับพี่น้องครับตอนนี้ก็กำลังลังไหลมากครับเอทำไมเปิดเพลงดังมากเนาะพี่น้องเอ้ยแบบนี้มีปัญหาแน่นอนครับเปิดเพลงฝรั่งด้วยเนาะด้านนี้ก็เต็มครับนะครับด้านท่าเรือก็เต็มครับเป็นกระล่อลงเลอเนาะบางคนก็มาล่อลงเลอสำราญครับป๋าพี่น้องเบื่อนะครับคนลั่งไหลมาเที่ยวห้างไอคอนสยามเนาะนี่ครับเต็มครับนี่ครับบางคนกับมานั่งกับพื้นครับโอ้โหหลายเพิงเนาะด้านทาเลอร์ก็เต็มครับโอ้โหลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทยเนาะพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เยอะครับนี่ครับพี่น้องด้านนี้ก็นั่งกับพื้นครับเพิ่นกับมาพาเบิ่งการโซ่น้ำพุเนาะบางคนกับล่อลงเลอครับเต็มครับด้านตรงหน้าก็เป็นลานน้ำพุครับด้านพื้นกับเป็นน้ำเจ้าพระยาครับเยอะจริงๆหลั่งไหลมาที่เมืองไทยเนาะพี่น้องนี่ครับยืนเต็มครับขอกราบทักทายสบายดีเด้อสวัสดีครับ FC ทั้ง2ฝากฟังเฮาครับทั้งคนไทยทั้งคนลาวครับเดี๋ยวคลิปนี้กะจะขอพาทุกคนนะครับมาหยางส้มภาพบรรยากาศที่ไอคอนสยามครับในยามเย็นเนาะก่อนที่ฝนจะโซนน้ำพุนะครับนี่ครับด้านนี้ก็เป็นร้านอาหารครับพี่น้องนี่ครับพื้นนี้มีความสะอาดมากครับนี่ครับบางคนก็มานั่งครับบางคนก็มานั่งกินข้าวครับโอ้โหด้านท่าเรือคนกันหลายพี่น้องเอ้ยนี่ครับเต็มครับมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บเนาะนี่ครับแต่เบื้องหน้าตาแล้วก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับกับป้าคนเดียวครับนี่ครับด้านทางออกก็กำลังออกมาเนาะด้านพูนครับพี่น้องขอซูมนะครับไม่กล้าเข้าไปใกล้ไม่กล้าเข้าไปใกล้เนาะเพลงเสียงดังครับโอ้โหเยอะจริงๆพี่น้องเอ้ยนี่ครับด้านท่าเรือนี่ครับเต็มครับด้านท่าเรือเพิ่นกับมาล่อลงเรือครับกับเป็นเรือสำราญเนาะเป็นเรือดินเนอร์ครับด้านนี้เป็นด้านท่าเรือครับน้ำพุนี่เพิ่นกะโซ่3รอบเด้อรอบแรกกะ1ทุ่มเนาะรอบ2กะ2ทุ่มรอบ3ก็3ทุ่มนะครับถ้าใครจะมาก็ขอเชิญนะครับก็โชว์3รอบครับโอ้โหนั่งเต็มครับนี่ก็คือพื้นทางแอร์คอนสยามเนาะเพิ่นกะรักษาความสะอาดเนาะชาวต่างชาติเพิ่นกะมานั่งนะครับมานั่งกับพื้นเลยครับเต็มครับอย่าเข้าไปใกล้นะครับแต่เพลงเสียงดังนะครับด้านนี้เพิ่นกะแต่งตัวแบบตีนทหารเนาะนี่ครับเป็นชาวต่างชาติครับนี่ครับเพิ่นกะแต่งตัวแบบตีนทหารครับเสื้อลายพรางครับ
นี่ครับที่ฟังเสียงวอลนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับเอ๊ทำไมต้องเปิดเพลงเสียงดังเนาะเพลงดังมากครับพี่น้องเอ้ยนี่ครับหลายเพลิงเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา30นาทีครับคนก็เริ่มมาแล้วครับนะครับอยากไปด้านท่าเรือนะครับแต่เพลงเสียงดังเนาะเอาได้มาทั้งทีก็ขอพามาชมครับถ้าเพลงดังก็ค่อยเอาเพลงมาประกอบเนาะด้านนี้ก็กรุ๊ปทัวร์ครับวันนี้อากาศดีจริงๆครับวันนี้ตัดท้องฟ้าเป็นเจอครับลมก็จะจ้อยๆครับด้านนี้ก็เป็นทางออกครับพี่น้องครับตอนนี้คนก็เริ่มออกมาครับด้านนี้เป็นทางเข้าทางออกครับทางเข้าทางออกก็มี2ด้านนะครับด้านซ้ายกับด้านขวาครับโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าล้นหลามนะพี่น้องนะครับเยอะจริงๆนะครับตอนนี้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยก็18ล้านกว่าคนนะครับสุดยอดจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวนี้ในอาเซียนนี้สู้ไทยไม่ได้นะครับบาปนัดไม่ได้อวยนะครับนี่คือเรื่องจริงนะครับคนก็ลังไหลมาเที่ยวแต่เมืองไทยนะครับเยอะจริงๆหลายเพิ่มครับหลายเพิ่มนี่ครับพี่น้องเพลงคำคนก็เฮงมาเนาะนี่ครับครับพี่น้องกับนี่ทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับเบิ้งหน้าตานะครับอยากไปฝั่งตรงข้ามจังเลยครับแต่เพลงเสียงดังเนาะหรือว่าเราจะขอเสียงครับไปฝั่งตรงข้ามไปพูดครับไปทางท่าเรือที่3ที่4นะครับนี่พี่น้องมาอีกแล้วครับเป็นสาวมุสลิมครับมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับนี่ครับมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ครับโอ้โหเบิ่งแล้วที่ว่ามาจากมาเลเซียแน่นอนครับโอ้โหนี้ยังไม่ค่ำนะครับนี่ยังมีคำคนก็มาเต็มเนาะนี่ครับเพิ่นก็แต่งตีทหารครับแต่งตีทหารครับนี่ที่ฟังเสียงหมอนี่ไม่ใช่คนไทยนะครับคิดว่ามาจากเวียดนามครับโอ้โหพี่น้องเอ้าขอผ้ามาด้านนี้เนาะขอเสียงครับขอเสียงขอเสียงเบิ่งว่าเพลงจะดังแค่ไหนนะครับแล้วค่อยเอาเพลงมาประกอบเนาะด้านนี้ก็เป็นด้านท้าเลอที่3ท้าเลอที่4ครับพี่น้องด้านนี้ครับออกมาแล้วครับว้าวด้านนี้สวยจริงๆแต่งตัวเป็นอะไรเอ่ยสวยจริงๆนี่พี่น้องนี่ครับงามเด้ครับโอ้โหเป็นชุดสีแดงครับนี่ครับสวยงามครับพี่น้องแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับที่ฟังเสียงพูดนะครับไม่ใช่คนไทยนะครับนี่คือชาวต่างชาตินะครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เต็มครับนี่ครับโอ้โหเพิ่นก็มาล่อลงเล่อเนาะนี่ครับพี่น้องเดินนี่กลายเป็นเดินมหามงคลเนาะพกรอบพระชนมพรรษาครับด้านนี้ก็เป็นชาวต่างชาติครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนมหามงคลพกรอบพระชนมพรรษาของในหลวงนะครับทรงพระเจริญครับด้านท่าเรือก็เต็มครับพี่น้องครับป๊าดนี่ครับด้านท่าเรือนี่คนกันหลายครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับ
มารอลงเรือสำราญนอนครับสุดยอดจริงๆเรื่องการท่องเที่ยวของไทยนะครับตอนนี้กับคนทุกชาติเพิ่นจะมาโฮมตัวเด้อมาโฮมตัวอยู่ที่เมืองไทยนะครับนี่ครับนี่ก็คือกรุงเทพมหานครนี่ก็คือเมืองไทยครับเมืองแห่งความสุขที่แท้จริงเนาะบอกนะไม่ได้อวยนะครับก็ขอให้ภาพนี้คือสิ่งยืนยันนะครับว่าชาติชาติเพิ่นก็ลั่งไหลมาที่เมืองไทยนะครับถ้ามาแล้วมีแต่ความทุกข์ก็คงไม่มานะครับแบบนี้คิดว่ามาแล้วสุขใจแน่นอนครับเอ๊มีต้องเอ่ยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับนี่ด้านนี้ก็เป็นฝรั่งพี่น้องครับเป็นกรุ๊ปโตฝรั่งครับทุกคนก็มีแต่รอยยิ้มเนาะนี่มาเมืองไทยมาแลนด์ออฟสมายเพิ่นกับสมายเนาะ 20 minutes okay โอ้โหเบื้องหน้าตานี้ไม่สามารถแยกได้นะว่าคนไหนคือคนไทยคนไหนคือชาวต่างชาตินะครับแต่ด้านนี้เป็นชาวต่างชาติ 100% ครับเพราะว่าตอนพูดนี้ไม่ใช่คนไทยครับนี่ครับเพิ่นกับเสื้อชุดสีแดงครับนี่ครับชุดสีแดงครับนี่ครับพี่น้องงามเด้ครับนี่ครับก็ไม่รู้ว่ามาจากไหนเนาะนี่ครับนี่ครับชุดสีแดงครับสวยงามครับเอาบัตรนี้ก็ขอมาฝั่งนี้เนาะแล้วก็จะได้กล่าวลาครับว้าพี่น้องเบิร์ดครับคนเต็มครับโอ้โหนี่ครับคนลั่งไหลมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับเพิ่นกับมาท่าเบื้องการโชว์นะครับว้าดีครับตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับก็เต็มไปด้วยชาวต่างชาตินะครับพี่น้องว้าดีทุกนี่ครับโอ้โหหลายเพิร์กพี่น้องเอ้ยนี่ครับด้านนี้ก็กำลังลั่งไหลมาครับเวลคัมทูไทยแลนด์นะครับนี่ครับพี่น้องเลยนะครับปาดเนาะวันนี้กับมาย่างล้นหลามครับพอดพูดครับพอดทาเลอร์ครับนี่ครับบางคนกระนั้งกับพื้นครับเนาะสุดยอดจริงๆพี่น้องเอ้นี่ครับลั่งไหลมาเที่ยวแต่เมืองไทยไม่ไปเพื่อนบ้านเลยหรือครับอยากถามนะครับว่าทำไมไม่ไปเพื่อนบ้านบ้างเนาะอยากรู้จริงๆนะครับอยากรู้ความรู้สึกนะครับว่าทำไมไม่ไปครับแล้วทำไมมาแต่เมืองไทยเนาะนี่ครับเป็นสาวมวยสวยจริงๆครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับสุขใจจริงๆครับที่เห็นชาวต่างชาติมาที่เมืองไทยครับนี่ครับนี่ว้าว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 คิดว่ามาจากเวียดนามครับพี่น้องเอ้ยผมดีเจอหลายครับสุขเจอสุขใจหลายครับถ้าเผื่อวางเนาะก็ต้องขอเล่นเซิร์นจากเจอจากใจนะครับขอเฮ่อมาเที่ยวเมืองไทยขอเฮ่อมาเที่ยวห้างไอคอนสยามครับขอเฮ่อพาพ่อพาแม่มานะครับพาลูกพาหลานมาครับมาเมืองไทยมีแต่ความสุขนะครับเพราะว่าเป็นเมืองแห่งความสุขที่แท้จริงครับโอเคนะพี่น้องวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมครับถ้าผู้เล่อชอบเจอชอบใจการต้องขอไลฟ์ฟันแซ่ครับเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจในการสร้างคลิปต่อไปเนาะคลิปของโมนัสไม่มีสาระนะครับก็มีแต่ความสวยงามนะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อสวัสดีครับWelcome to Thailand Welcome to Thailand มาแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญเดินทางปลอดภัยนะครับบ๊ายบาย